มันไปก่อนนะไปไปชี้ลงมาตรงนี้เลยนะตากให้แห้งก็ขึ้นอยู่ก็แดดอาจจะ1 วัน2 วันพอตากแห้งแล้วเราก็ต้องเก็บตอนประมาณตี 4 ตี 5ช่วงที่ใบตองนิ่มๆแล้วเราก็เอามาฉีกออกจากก้านแล้วเราก็มาเก็บเป็นม้วนเนี่ยมาเก็บไว้เป็นแบบนี้พอมาเป็นม้วนแบบนี้ปุ๊บก่อนที่เราจะเอาไปขึ้นลูกตอนนี้เราขึ้นลูกเราก็ต้องมาแยกใบตองแผ่นเล็กๆอย่างเนี้ยเราก็ใช้ได้เป็นชั้นที่2 ที่ 3ไปเราก็จะมาคัดแยกขึ้นลูกใส่เข้าไปให้อยู่ต้องกึ่งกลางไอ้ตัวนี้เป็นตัวประยุกต์เหมือนแบบเราจะกดให้ฝาไปนิดนึงแน่นเราก็ไม่ต้องกดเราก็สายรัดรัดเลยตั้งเวลาเราก็ขึ้นลูกเราใช้ใบตอง4 ชั้นขึ้นลูกอุณหภูมิ130 ถึง 150ใช้เวลาขึ้นลูก2 นาทีพอขึ้นลูกเสร็จแล้วเราก็มาตัดตรงแล้วแต่งขอบแค่นี้ก็เสร็จพร้อมขายได้ที่นี่เท่าไหร่อะใบละ3 บาทใส่น้ำได้เข้าเวฟอ่อนๆได้นะเข้าเวฟอ่อนๆได้ไฟอ่อนได้ไฟกลางเปิดเก็บเข้าตู้เย็นไว้นะอยู่ได้หลายเดือนเลยจุดเริ่มต้นที่เราทำแปรรูปราคาใบตองของเราที่ขายใบสดราคาตกต่ำแล้วก็เวลาขายเราจะแยกเกรดมีใบเหลืองมีปลายไหมเราแยกออกแล้วก็ใกล้ช่วงเวลามีงานเทศกาลงานกฐินจะใช้ภาชนะเยอะแล้วก็เราก็เอาใบตองตรงนี้ไปช่วยในงานกฐินแล้วก็ส่วนเราก็นำร่องการแปรรูปไป1 เครื่องแต่ณปัจจุบันเนี่ยเรามี14 เครื่องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐก็คืองบของผู้ว่าแล้วก็ของเอกชนของสนามบินบางกอกแอร์เวย์ส่วนรูปแบบนะถ้าเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสทรงรีอันนี้จะเหมาะกับที่ใส่เบรกจะอยู่ที่ราคา2 บาทแล้วก็ส่วนถ้วยน้ำจิ้มเนี่ยเป็นออกมาใหม่ปรับปรุงใหม่นะเป็น1 บาทแล้วก็มาที่เรื่องถ้วยนี้ก็จะใส่พวกอาหารคาวหวานใส่น้ำใส่ร้อนเข้าเวฟไฟกลางได้อันนี้ก็จะอยู่ที่ราคา3 บาทถ้วยส่วนจานก็จะมีจาน2 ขนาดมีจานขนาดเล็กก็จานขนาดใหญ่จานนี้ส่วนจานก็ราคาอยู่ที่ใบละ3 บาทเหมือนกันแล้วก็หน้าตอนนี้นะเราทดลองจัดเป็นชุดแบบโต๊ะจีนจะมี3 ชิ้นมีจาน1 ชิ้นมีถ้วยใส่น้ำซุปแล้วก็ถ้วยอีกอันนึงถ้วยทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสใส่เบรกอะที่เราใส่เบรกนะเรามาใส่เป็นพวกขนมหวานชุดหนึ่งอันนี้ก็เป็นชุดที่8 บาทออเดอร์ของตลาดตอนนี้เป็นออเดอร์ที่เขาจะเป็นออนไลน์สั่งจะส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าจัดงานอีเวนต์ลูกค้าที่จัดงานตามตลาดที่เขารณรงค์ลดภาชนะโฟมแล้วก็จะเป็นของงานบุญแล้วก็ส่วนของการวิ่งที่จะช่วยเหลือคนที่เขาออกกำลังกายเรื่องวิ่งตอนนี้ที่คำต้องการของเขาก็คือทรงแก้วต้องการเอาแก้วให้กับคนที่วิ่งเพื่อความสะดวกเหมือนข้างทางวิ่งแล้วก็เขาสามารถทิ้งเข้าไปในป่าแล้วก็เป็นปุ๋ยได้เลยที่ความต้องการให้เราทำแก้วเราจะได้กลุ่มลูกค้าจะเป็นประมาณแนวแบบนี้ทั้งนั้นเลยออเดอร์นี้มาจากทั่วประเทศแล้วมีต่างประเทศด้วยไหมมีต่างประเทศแต่ต่างประเทศนี่คือได้แต่เขานำเล่าสู่เราฟังว่าเขาเอาส่งต่างประเทศเองเขาประเทศอะไรที่ไปเขาจะมีประเทศสวิตที่เอาไปแล้วก็มีที่เขาบอกเขาไปจีนเขาบอกเราอย่างนั้นนะเรามาดูขั้นตอนการขึ้นลูกอันนี้เราทาแป้งไว้เรียบร้อยแล้วยกเครื่องอุณหภูมิ130 ถึง 150เอาไปตอกใส่ไปตรงกลางแล้วก็ปล่อยลงตามธรรมชาติถ้าเราใช้ดีเลยนะถ้าเรากดไว้อย่างนี้ได้ตลอดจะยิ่งดีแต่เราคงไม่ต้องกดเลยเนาะหาตัวช่วยรัดไว้แล้วก็ตั้งเวลา ตั้งเวลาไว้กี่นาทีนะใช้เวลานาทีครึ่งถึง2นาทีตัดตามขอบเราต้องสัมผัสต้องตรวจสอบทุกใบก่อนที่เราจะแพ็คว่าชื้นหรือไม่ชื้นถ้าชื้นเราก็ไปขึ้นรูปใหม่อย่างอันนี้แห้งเสียงดังเสียงกรอบ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 เลยเพราะเรามีส่วนผสมของแป้งกรอบมันจะรู้เลยว่ากรอบนี่แห้งสนิทสมมุติถ้าไม่แห้งสนิทสมมุตินะสมมุติถ้าแห้งไม่สนิทเราก็ใส่เครื่องไปอีกข้างนึงให้แห้งสนิทแล้วก็ปล่อยให้เย็นแล้วก็แพ็คขายแพ็คจำหน่ายได้เลยอันนี้ไปโชว์เหรอใช่นี่เอาไปโชว์เอาไปแจ้งเอาไปโชว์ไปมาก็ไอ้ชาติไอ้เด็กไปด้วยอ่ะไม่มีรู้ว่าเขาเปิดแค่ขายเปล่าวันนี้มีแค่คนผ่านก็เปิดเป็นกาบเลยเหรอเป็นกาบแล้วขั้นตอนเหมือนกันเอาไปตากให้แห้งเรากาบกล้วยตอนนี้เป็นอยู่ในช่วงที่กำลังจะดูทดลองเรื่องขบวนการผลิตค่อนข้างที่จะช้าเราก็จะอยู่ที่ราคาณตอนนี้นะอยู่ที่ใบละ15 บาทเพราะชั่วโมงนึงทำได้ 4-5 ใบกำลังจะปรับปรุงให้มันเร็วกว่านี้เพื่อจะได้ให้ราคาถูกกว่านี้ปัญหาความยากมันอยู่ตรงไหนความยากมันอยู่ที่ว่าการอบให้แห้งความชื้นเพราะว่าใบตองเวลาทาแป้งพอเราใช้แป้งสดจะไม่ดูดแต่เป็นตัวกาบกล้วยปุ๊บเนี่ยการทาแป้งจะดูดความชื้นจะดูดน้ำเข้าไปมากการขึ้นรูปก็เลยต้องใช้เวลาที่จะทำให้แห้งนาน